สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับถือว่าอยู่ภายใต้บรรยากาศพิเศษนอกสถานที่นะครับท่านผู้ชมคงได้ยินเสียงคลื่นลมนะครับโดยเฉพาะคลื่นที่มากระทบกับโขดหินนะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่นะครับบริเวณนี้เรียกว่าเขาพลายดำครับอยู่ที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับบรรยากาศที่เห็นข้างหลังนั้นคือร้าน Moon Coffee and Roti นะครับของลูกสาวผมเองแม่โปรโมทสักหน่อยนะครับคลื่นลมที่สาดซัดเข้ามากระหน่ำซ้ำซัดชายฝั่งหากฝั่งนั้นเป็นหาดทรายคลื่นก็จะถาโถมซัดสาดให้ทรายนั้นแตกกระจายได้ง่ายแต่ถ้าฝั่งเป็นโขดหินเหมือนบริเวณที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับนี่เป็นโขดหินแรงท้าทายต่อคลื่นลมที่เข้ามาก็จะมากขึ้นการสึกหรอความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติก็จะไม่เสื่อมสลายไปเร็วเหมือนคลื่นที่ซัดสาดเข้ามาที่หาดทรายโลกมนุษย์เราในปีพ.ศ. 2563นับว่าได้รับแรงท้าทายอย่างยิ่งจากธรรมชาติธรรมชาติซึ่งมาในรูปแบบของโรคภัยไข้เจ็บที่เราเรียกกันว่าโควิด-19 เป็นภัยธรรมชาติที่ท้าทายต่อมนุษยชาติทั้งปวงเป็นภัยธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์ทั้งโลกจะต้องปรับตัวใหม่เข้าสู่ยุคใหม่ของโลกธุรกิจดั้งเดิมที่เคยเชื่อมโยงเกี่ยวพันชีวิตมนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะมนุษย์ไม่สามารถดำรงตนอย่างปกติดังที่เคยดำรงมามนุษย์จำนวนหนึ่งพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองดัดแปลงตัวเองกลับไปหาธรรมชาติดำรงคงอยู่ให้สอดคล้องกับสภาวะธรรมชาติแต่มนุษย์อีกจำนวนหนึ่งก็ยังฝืนธรรมชาติคิดที่จะเอาชนะธรรมชาติทั้งสิ้นทั้งปวงก็เพื่อที่ต้องการตอบสนองกิเลสความอยากได้ใคร่ดีของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอำนาจวาสนาทรัพย์สินเงินทองซึ่งล้วนไม่มีอยู่จริงทั้งสิ้นครับท่านผู้ชมแต่มนุษย์ไม่ได้ตระหนักและเพราะสิ่งที่เราติดยึดเหล่านี้จึงทำให้เราต้องเผชิญกับวิบากมากมายที่ถาโถมเข้ามาผู้ที่รู้สึกและสำนึกได้ก็จะปรับตัวให้สอดคล้องลื่นไหลกลมกลืนไปกับธรรมชาติผู้ที่ปรับตัวเองไม่ได้แน่นอนครับจะต้องพ่ายแพ้และก็จบสิ้นไปมนุษย์ไม่เคยตระหนักและรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวธุลีของมหาจักรวาลนี้ไม่ต้องเปรียบเทียบกับจักรวาลหรอกครับแค่กับโลกใบนี้เราเป็นเพียงเศษเสี้ยวและเป็นประชากรเพียงจำนวนน้อยนิดของประชากรที่มีชีวิตบนโลกนี้ทั้งประชากรที่มีร่างกายสังขารไม่ว่าจะในรูปแบบของคนหรือสัตว์เดรัจฉานหรือประชากรที่อยู่ในรูปโอปาติกะเป็นเทวดาผีเปรตอสุรกายและสัตว์นรกความหมายแห่งการเชื่อมโยงของชีวิตทั้งหลายล้วนมีคุณค่าอย่างยิ่งคุณค่าที่ว่าคือคุณค่าที่ระบบกรรมจัดให้เราได้มาสัมผัสเกี่ยวข้องกัน
ทั้งเกี่ยวข้องในแง่ของตัวบุคคลเกี่ยวข้องในแง่ของตัวเรากับธรรมชาติเกี่ยวข้องในแง่ของตัวเรากับภาพรวมของธรรมชาติและคนแต่มนุษย์ไม่ตระหนักมนุษย์คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดในโลกนี้จึงทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพื่อต้องการตอบสนองความอยากได้ใคร่ดีของตัวเองเพื่อตอบสนองอารมณ์รักโลภโกรธหลงของตัวเองมนุษย์เบียดเบียนธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตจะเป็นพืชเป็นสัตว์มนุษย์ก็คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งการเบียดเบียนกันเองสงครามขนาดใหญ่ในโลกนี้จึงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธในการทำลายประหัตประหารกันหรือการใช้โอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคมกดขี่ห้ำหันเบียดเบียนกันโดยหาได้พิจารณาถึงความเป็นจริงที่ว่าทุกชีวิตจะต้องสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันไม่การห้ำหันและเบียดเบียนกันในบริบทของผู้คนทั้งโลกเพราะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการยึดติดกับชาติภาษากลุ่มก้อนพรรคพวกท้ายสุดแม้แต่ในเชื้อชาติเดียวกันพวกเดียวกันเมื่อมีสภาวะทางกิเลสความเชื่อและการยึดมั่นถือมั่นของตัวเองเข้ามาครอบงำครอบคลุมความคิดมนุษย์ก็ไม่ละเว้นนับตั้งแต่ได้มีการค้นพบโควิด-19และโลกเข้าสู่จุดของความเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราก็ไม่มีข้อยกเว้นเรายังโชคดีที่คนไทยและรัฐบาลให้ความร่วมมือในการจัดการเรื่องราวต่างๆให้อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมสมดุลที่จะรับมือกับโรคร้ายโควิดได้ในขณะที่โลกทั้งโลกชาติที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่มีเทคโนโลยีมีเงินทองเป็นมหาอำนาจกลับถูกภัยโควิด-19โจมตีอย่างเจ็บปวดสาหัสสากรรจ์ไม่รู้ว่าชะตากรรมของประเทศชาติตัวเองจะจบลงอย่างไรแต่ผู้คนในประเทศเหล่านั้นก็หาได้สำนึกหรือคิดไตร่ตรองไม่ว่าเพราะลัทธิที่ตัวเองเรียกว่าประชาธิปไตยเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่สนใจว่าผู้คนรอบข้างผู้คนร่วมสังคมจะมีความเดือดเนื้อร้อนใจอย่างไรหาได้สนใจไหมโรคภัยไข้เจ็บจึงคุกคามเพราะตัวของคนตัวของพวกเขาเองเป็นตัวนำพาเชื้อโรคจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งประเทศไทยเราโชคดีในสำนึกของคนไทยและวิธีการจัดการของรัฐบาลแต่ท่านผู้ชมครับมีคนอีกจำนวนหนึ่งหาได้สำนึกหาได้ไตร่ตรองถึงเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นใหม่คนพวกนี้คิดว่าตัวเองคือความถูกต้องความคิดอ่านที่ไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศที่คิดว่ามีความเจริญก้าวหน้าที่เรียกตัวเองว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยและเอาเทคโนโลยีมาใช้ปลุกปั่นเด็กๆลูกหลานของเราให้รับข้อมูลเพียงด้านเดียวสั้นๆไม่ได้เข้าใจหรือศึกษาความเป็นจริงที่ดำรงอยู่พาสังคมไปสู่ความเสี่ยงเสี่ยงทั้งในแง่สังคมที่จะนำพาผู้คนให้เกิดการเข่นฆ่าปะทะกันโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยข้อมูลที่บิดเบี้ยวร้ายไปกว่านั้นแม้จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บโควิดที่เสี่ยงภัย
มีคนเป็นตัวนำพาเชื้อโรคจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งก็หาได้ฟังไม่บางคนเลวร้ายถึงขนาดบอกว่านี่เป็นเรื่องการออกข่าวหลอกเพื่อปิดกั้นทางการเมืองในขณะที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศหรือคนแทบทั้งโลกรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรแต่คนเหล่านี้หาได้สำนึกแล้วก็ริรองไม่ทั้งสิ้นทั้งปวงก็เพื่อตอบสนองอัตตาอารมณ์ของตัวเองในข้อสรุปที่ตัวเองว่านี่คือความถูกต้องและภายใต้ความถูกต้องที่ตัวเองเชื่อจะก่อให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแก่ผู้คนจำนวนมากมายก็ได้สนใจไหมทั้งที่ปากอ้างประชาธิปไตยคนเหล่านี้ถูกปลุกเร้าขึ้นด้วยอดีตผู้นำพรรคการเมืองที่เรียกว่าอนาคตใหม่หลังจากที่ถูกยุบพรรคไปแล้วผู้นำพรรคอันได้แก่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกนกกุลและอีกหลายหลายคนก็ได้ดำเนินการปลุกเร้าเด็กและผู้คนในนามของประชาชนให้ออกมาชุมนุมกล่าวร้ายโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์พวกเขาดำเนินการทั้งที่รู้ว่าสถานการณ์โควิดรุนแรงเป็นอย่างยิ่งมาถึงวันนี้ระยะเวลา10เดือนที่โควิดได้บังเกิดขึ้นและเป็นที่รู้จักกันไปทั้งโลกสร้างความเดือดร้อนไปทั้งโลกสิ่งที่เราควรจะต้องคิดในปีพ.ศ.2564ก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะให้คนไทยทั้งประเทศก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ทั้งในแง่วิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมและโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างมากมายมหาศาลพวกเขาไม่สำนึกไม่รู้สึกไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมขอเพียงแต่คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกว่าเราจะต้องร่วมกันจับมือกันก้าวเดินไปด้วยความรักความเมตตาความเอื้ออาทรที่จะต้องมีต่อกันภัยร้ายใดๆอาจจะกล้ำกลายเราได้ครับแต่แน่นอนไม่สามารถทำร้ายจิตใจของพวกเราที่รักใคร่สามัคคีกลมเกลียวและก็ยืนหยัดในการที่จะนำพาประเทศชาติของเราให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ความสุขจะเกิดขึ้นได้มาจากความรักความสามัคคีไม่ใช่ความเกลียดชังแล้วก็ด่าทอกันความสุขจะเกิดขึ้นได้จากใจที่สงบพิจารณาเห็นความจริงที่เกิดขึ้นว่าไม่สามารถที่จะตั้งคงอยู่จะต้องเปลี่ยนแปลงวนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่ชีวิตเราเองก็ตามแต่ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามเฝ้าดูงานของผมและสถาบันทิศทางไทยมาตลอดทั้งปีขอให้ทุกท่านมีความสุขจากใจที่สงบเพราะมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของโลกแล้วเราจะจับมือก้าวเดินไปด้วยกันกราบขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย